ผยคอนเซปต์ iPad mini รุ่นใหม่ดีไซน์คล้าย iPad Pro ย่อส่วนเล็กกว่ารุ่นเดิม 20%เผยคอนเซ็ปต์ iPad mini รุ่นใหม่ดีไซน์คล้าย iPad Pro ย่อส่วนเล็กกว่ารุ่นเดิม 20% ล่าสุดปาร์เกอร์โอโทรานีได้แชร์คอนเซ็ปต์ iPad mini ผ่านบัญชี Twitter @parkerotolani ที่เผยให้เห็นถึงการออกแบบ iPad mini ในอนาคตที่มีดีไซน์เหมือนกับ iPad Pro ที่มีขอบจอบางและขอบด้านข้างซ่อนแม่เหล็กสำหรับติด Apple Pencil แต่มีขนาดเล็กกว่า iPad mini ในปัจจุบันเกือบ 20% เลยทีเดียวครับโดยทาง Parker O'Tolani เชื่อว่า iPad mini ในอนาคตจะมีขนาดเล็กลงแต่ข่าวลือส่วนใหญ่เกี่ยวกับ iPad mini รุ่นต่อไปคาดกันว่าจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับโดยมีชื่อว่านักวิเคราะห์จากทาง TF International Security อ้างว่า iPad mini รุ่นต่อไปจะเปิดตัวในช่วงครึ่งแรกของปี2021โดยมีขนาดหน้าจออยู่ที่ 8.5 ถึง 9 นิ้วครับส่วน iPad mini รุ่นปัจจุบันมีขนาดอยู่ที่ 7.9 นิ้วแต่ Digital Time อ้างว่า iPad mini รุ่นต่อไปจะมีขนาดหน้าจอใหญ่กว่ารุ่นปัจจุบันหรือใหญ่กว่า 8 นิ้วขึ้นไปครับและสามารถเปิดตัวได้ในช่วงครึ่งหลังของปี2020ครับและทางโมโคตาการะอ้างว่า iPad mini รุ่นถัดไปจะมีการขยายหน้าจอแสดงผลจาก 7.9 นิ้วเป็น 8.5 นิ้วและยังคงใช้พอร์ต Lightning เหมือนเดิมอีกด้วยครับ